นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญญานิปะระโรกัสสมิงปฏิทาโหติปานินันพระธรรมมีคาถาในโอกาสบัดนี้จะได้ชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเนื่องด้วยงานทำบุญอุทิศให้กับดวงวิญญาณของคุณแม่บุพการีที่ท่านอัมรารารับดับสังขารวันนี้โยมเจ้าภาพเองได้รับโอกาสให้มาแสดงพระสัทธรรมเทศนาในงานทำบุญฉลองอัฐิของคุณแม่ที่อัมรารารับดับสังขารไปหลายคนหลายท่านได้มีโอกาสในการตอบแทนตอนท่านยังมีชีวิตยังมีลมหายใจเราก็ตอบแทนตอนท่านยังมีชีวิตอยู่พอท่านอัมรารารับดับสังขารไปเราก็เลี้ยงกายเลี้ยงวิญญาณตอนท่านอยู่เลี้ยงกายเลี้ยงใจพอท่านอัมรารารับดับสังขารไปเราก็เลี้ยงดวงวิญญาณลูกหลานญาติมิตรมีความกตัญญูกตวินิตาจึงได้ทำบุญอุทิศ100วันบ้าง50วันบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละบุคคลแต่วันนี้โยมผู้เป็นเจ้าภาพได้มีโอกาสในการทำบุญกว่าจะพร้อมกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมเนะกว่าลูกหลานญาติมิตรกว่าคนต่างถิ่นต่างอำเภอต่างจังหวัดเขาจะพร้อมก็หาฤกษ์ฮะวันว่าจะทำบุญให้กับดวงวิญญาณของคุณแม่คุณพ่อตอนไหนก็แล้วกว่าจะหาความพร้อมได้นั้นก็ยากลำบากแต่วันนี้ลูกหลานญาติมิตรลูกหลานเจ้าภาพเองมีความพร้อมมีความตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตตั้งใจที่จะทำบุญอุทิศให้กับดวงวิญญาณของท่านดวงวิญญาณของท่านรับรู้ท่านก็ดีใจดีอกดีใจที่ลูกหลานนั้นได้ทำบุญหาเพราะดวงวิญญาณของท่านนั้นจะได้รับบุญนั้นก็อยู่ที่ลูกหลานนั้นจะทำบุญให้ไหมถ้าดวงวิญญาณอยู่ในภพภูมิที่สามารถที่จะรับรู้ได้ท่านก็รับบุญได้ถ้าว่าดวงวิญญาณของท่านเป็นสู่ภพภูมิที่ไม่สามารถที่จะรับบุญได้นั้นท่านก็ไม่สามารถที่จะรับได้ดวงวิญญาณถ้าหากว่าดวงวิญญาณของท่านนั้นไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่สามารถรับได้ก็คือไปอยู่ในเปรตไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์นรกตามที่กรรมได้ทำมาก็ไม่สามารถที่จะรับได้ถ้าหากว่าดวงวิญญาณอยู่ในเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ที่อยู่ในภพภูมิที่สามารถรับบุญได้ก็จะสามารถที่จะรับได้วันนี้ดีอกดีใจกับโยมผู้เป็นเจ้าภาพที่ไม่ลืมคุณพ่อคุณแม่แม้ดวงวิญญาณท่านจะอำลารารับดับสังขารไปนานแล้วก็ตามเราก็ยังทำบุญส่งทำบุญหาอยู่บ่อยๆตอนเช้าเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ทำบุญตักบาตรให้พ่อให้แม่เราก็อาศัยโอกาสเหล่านี้ที่จะตั้งใจมีการนิมนต์พระสงฆ์มาฉันเพลสวดฉันเช้าต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดบุญเกิดกุศลสำหรับเราผู้เป็นชาวพุทธเราผู้เป็นชาวพุทธเองได้มีโอกาสในการทดแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่เราตอนท่านมีชีวิตลูกหลานหลายคนหลายท่านนั้นก็ทำบุญหาทำบุญให้ท่านบ่อยๆมีข้าวมีปลาอาหารให้ท่านกินให้ท่านทานบ่อยๆก็จัดว่าเรานั้นเป็นลูกที่กตัญญูกตเวทิตาถ้าหากว่าเรานั้นได้ทำบุญเรานั้นได้ให้พ่อให้แม่กินบ่อยๆเมื่อท่านได้รับดับสังขารไปเราก็ไม่ต้องไปโศกเศร้าเสียใจไม่ต้องไปโศกเศร้าเสียใจว่าท่านอัมราพาจากไปเร็วเหลือเกินลูกเนนเองโยมลุงก็
ตายจากไปเมื่อปีนี้แต่ก็ไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่เพราะว่าเรานั้นได้ทดแทนตอนท่านมีชีวิตแล้วได้นำอาหารขนมนมเนยให้ท่านกินให้ท่านทานบ่อยๆก็ไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่ถามว่าเสียใจไหมที่โยมลุงจากไปตรงนี้ก็ตอบว่าเสียใจแต่เรานั้นไม่เสียใจจนมากเกินไปเพราะเรานั้นได้มีโอกาสในการทดแทนแล้วได้มีโอกาสในการเลี้ยงดูตามโอกาสได้นำเงินนำทองให้ท่านใช้บ่อยๆเราเองก็ไม่ต้องไปเสียใจตอนที่ท่านอําลารับดับสังขารไปวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนายินดีกับโยมผู้เป็นเจ้าภาพได้ทำบุญอุทิศอย่างถูกบทถูกแบบได้ทำบุญให้ท่านเพราะดวงวิญญาณนั้นไม่สามารถที่จะทำบุญได้ส่วนดวงวิญญาณจะได้นั้นก็คือลูกหลานนั้นลูกหลานญาติมิตรเป็นหน่อเนื้อได้ทำบุญหามีนักปราชญ์บัณฑิตเขากล่าวไว้อยู่หลากหลายบทบาทและหลายๆแหล่กล่าวไว้ว่าขึ้นเชิงว่าพ่อแม่นี้ชังอยากแทงเป็นผู้รักโลกหญิงชายอุตส่าห์กล่อมเกี้ยงโอรูปหญิงลูกชายที่อยู่บ้านใต้บ้านเหนือได้กินแกงหมูแกงเนื้อเคยนึกถึงบ้างไม่น้อก่อนจะใส่ละปากเคี้ยวก่อนจะกลืนลงคองเคยนึกถึงบ้างไม่น้อว่าท่านละมีคุณลูกหญิงลูกชายได้กินของดิบดิบของดิบของดีเคยนึกถึงพ่อถึงแม่บ้างหรือเปล่าลูกหลานบางคนนั้นได้กินของดีมีราคาแพงๆไม่เคยนึกถึงท่านไม่เคยนึกถึงว่าท่านจะได้กินอะไรหรือเปล่าลูกหลานบางคนนั้นเวลาตกทุกข์ได้ยากจึงจะนึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่ว่าโอ้พ่อแม่ได้กินอะไรหรือเปล่าพ่อแม่ไม่เห็นเลี้ยงดูเราก็อย่าเป็นเนื้อต่ำใจลูกบางคนก็เกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจว่าพ่อแม่นั้นไม่เห็นให้เราได้เหมือนกับคนอื่นเขาลูกหลานบางคนเขามีที่มีทางพ่อแม่ยกให้ขายรวยได้หลายล้านแต่ทำไมพ่อแม่ของเรานั้นไม่เห็นได้ให้เหมือนเขาเลยเราก็อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจเพราะท่านให้แล้วท่านให้อะไรท่านให้กำเนิดก่อเกิดบุตรธิดาท่านให้ชีวิตท่านให้แขนให้ขาให้ตาต่างๆอวัยวะร่างกายถ้าหากว่าเราไม่ได้ท่านแล้วถามว่าเราเองจะมีโอกาสได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมได้มีโอกาสมีงานที่ดีทำมีโอกาสที่พบเจอผู้คนหรือเปล่ามันก็ไม่สามารถที่จะได้พระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านว่าเก่งท่านก็ไม่สามารถที่จะนับพระคุณพ่อแม่ได้นั่นวันนี้เรามีโอกาสในการทำบุญส่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีน่าอนุโมทนาเห็นญาติเห็นโยมเดินทางมาจากหลายที่หลายทางแล้วลูกเนนก็เกิดความสุขเกิดความประทับใจว่าเรานั้นยังช่วยงานบุญงานกุศลกันอยู่เรายังไม่ทิ้งกันคนตายอาจจะเคยทำให้ไม่พอใจตอนท่านยังมีชีวิตอยู่แต่เรานั้นก็ให้อภัยท่านเพราะว่าคนตายแล้วก็ต้องอโหสิกรรมซึ่งกันและกันไปอาจจะเคยประมาทพลาดพังอาจจะเคยผิดพลาดกันบ้างตอนท่านมีชีวิตอยู่มันก็เป็นเรื่องปกติของคนเพราะคนเรานั้นทำผิดไปบ้างทำถูกไปบ้างเป็นเรื่องปกติแต่วันนี้โยมผู้เป็นเจ้าภาพสละเวลาสละหลายๆอย่างสละเงินทองอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนหลายหมื่นหลายพันโยมญาตินั้นก็เชื่อว่าเรานั้นมีจิตใจอันสูงแล้วมีจิตใจอันสูงที่จะสละเพื่อสละเงินทองเพื่อทำบุญส่ง
ให้พ่อให้แม่นั้นงานบุญงานกุศลเกิดขึ้นได้ในวันนี้ก็ต้องอาศัยแรงจากหลายๆฝ่ายอาศัยแรงจากโยมญาติหลายๆคนหลายๆท่านหลายคนหลายท่านจึงงานบุญกึ่งสำเร็จได้ถ้าหากว่าอาศัยจากโยมผู้เป็นเจ้าภาพคนเดียวบุญกุศลตรงนี้ถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมมันก็เกิดขึ้นไม่ได้โยมผู้เป็นเจ้าภาพสละเวลาหาฤกษ์หายามเพื่อจะจัดในการทำบุญส่งวันนี้ก็ได้ฟังเทศฟังธรรมไปด้วยเราก็น้อมเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะคนเรานั้นมีชีวิตอยู่ได้นั้นก็ต้องอาศัยบุญอาศัยกุศลอาศัยการกินข้าวมันก็ส่วนหนึ่งมีโยมเข้าเถียงอยู่เหมือนกันว่าตายทำไมคนกินข้าวแต่ไม่มีบุญถามว่าจะอยู่ได้ไหมมีเขาเถียงอยู่เราก็ตอบว่าถ้าหากว่าคนเรากินข้าวอิ่มมันมีโยมตาคนหนึ่งโยมตาคนหนึ่งกินข้าวอิ่มแล้วทีนี้ไปงานศพที่วัดพอไปงานศพที่วัดปุ๊บกลับมาที่หน้าวัดรถมันก็เยอะตาก็เดินข้ามถนนพอตาเดินข้ามถนนปรากฏว่ารถมาชนตาก็ตายสิแล้วถามว่าทำไมกินข้าวอิ่มแล้วทำไมมันถึงตายถ้าหากว่าคนเรานั้นถ้าหากว่าบุญยังไม่หมดถามว่ารถชนแล้วถามว่ามันจะตายไหมมันก็ไม่ตายนั่นเราท่านทั้งหลายจงเร่งทำเถอะเพราะชีวิตนี้เราไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไรเราจะล้มหายตายจากหรือเปล่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าจะเป็นอุบัติเหตุจะเกิดโรคเกิดภัยจะนอนป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเปล่าเราไม่สามารถรู้ได้นั่นชีวิตของคนเรานั้นจึงต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีศีลมีธรรมมีสติออกกำลังกายบ้างอย่างเช่นถ้าหากว่าเรามีความเครียดบ่อยๆเรามีความทุกข์บ่อยๆเราก็พยายามหาสิ่งที่มันกำจัดความทุกข์ได้แต่หากว่าคนเรานั้นบางทีก็ไปแก้ความทุกข์โดยพิษคนเราถ้าหากว่ามีความเครียดบางคนก็ไปดื่มสุราเนี่ยมันจะแก้ได้ไหมมันก็แก้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะว่ามันไม่ใช่สาเหตุที่ถูกอย่างคนปวดหัวเนี่ยแต่ไปทายาที่ขาแล้วถามว่ามันจะหายไหมมันก็มีหายนั่นวันนี้ญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพได้สละแล้วสละทุกสิ่งทุกอย่างสละเวลาสละเงินทองข้าวของมาทำบุญอุทิศส่งให้พ่อส่งให้พ่อให้แม่พ่อแม่อยู่ในภพภูมิได้ที่รับได้เดี๋ยวท่านก็มารับมาอนุโมทนากับลูกกับหลานถ้าหากว่าพ่อแม่รับบุญไม่ได้บุญกุศลที่เราทำเราสร้างในวันนี้ก็จะตกมาสู่เราเช่นเดียวกันกับคุณแม่ที่เราได้ทำบุญอุทิศในวันนี้ท่านก็เป็นนอเนื้อเป็นผู้ให้กำเนิดก่อเกิดบุตรธิดามาตั้งแต่ยังเด็กยังเล็กพ่อแม่ทนุถนอมเลี้ยงดูเราท่านทั้งหลายมีชีวิตที่มานั่งได้ในปัจจุบันนี้เราก็อาศัยพ่อแม่เลี้ยงดูตั้งแต่เด็กพ่อแม่หลายๆคนหลายๆท่านนั้นต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างลูกหลานไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าหาข้าวหาปลาตอนเย็นเลิกเรียนก็ต้องไปรับพอไปส่งไปโรงเรียนเสร็จบางทีลูกหลานก็ร้องไห้อยากอยู่กับพ่อกับแม่นั่นวันนี้เราท่านทั้งหลายถ้าว่าเรายังมีชีวิตพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตเราก็จงรีบทดแทนตอบแทนท่านซะเพราะบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสบางคนไม่มีโอกาสในการทดแทนตอบแทนเพราะพ่อแม่ยังตายไปตั้งแต่เด็กก็มีบางคนบางคนแม่ให้กำเนิดก็เกิดมาแม่ต้องตายไปก็มีหรือว่าบางทีถ้าไม่มีบุญลูกก็ตายแม่ก็ตายมีข่าวก็ออกอยู่มากมายให้เราเห็นนั้นว่าคนเราการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นมันเป็นของยากไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าหากว่าเราจะเทียบสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์นั้นเราถามว่าสิ่งใดจะมากกว่ากันสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์สัตว์เดรัจฉานนั้นมากกว่ามนุษย์เราลองนับมดเป็นหมื่นเป็นแสนตัวเป็นล้านตัวคนเกิดมาได้บางทีคนแค่คนเดียวนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนากับโยมผู้เป็นเจ้าภาพ
ว่าเรานั้นได้ทำบุญถูกบทถูกแบบได้ทำบุญให้กับคนที่ตายคนตายอยู่ในภพภูมิเดี๋ยวเขาก็มารับบุญกุศลนั่นในวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้พร้อมจิตพร้อมใจแล้วพร้อมจิตพร้อมใจที่จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมในการละบัดนี้ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญเจริญไปด้วยพรสี่ประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือให้มีอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติได้การทุกท่านทุกคนได้ชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนามาพอสมควรแก่การละเวลาจึงขอสมมติยุติการชี้แจงแสดงลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้